และวาทจักข่าววันนี้มาจากประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแห่งไต้หวันค่ะผู้นำไต้หวันระบุว่าสงครามไม่ใช่ทางเลือกในการแก้ปัญหาขณะที่การสื่อสารและการสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับเสถียรภาพในระดับภูมิภาคเป็นหนทางเดียวในการสร้างความปลอดภัยและความสุขให้กับประชาชนวาทนี้เป็นส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์ต้อนรับปี2023ของไช่อิงเหวินผู้นำไต้หวันที่พยายามยื่นช่อมะกอกให้กับผู้นำจีนด้วยการเสนอให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19ด้วย